The Truth เจาะลึกจริงมาติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะจับพีตาขึงผืดพบสำนักงานใหญ่ซุกกัวจีเนียและเป็น NGO ดัจจริตวีรกรรมเพี้ยนเคยมั่วปลากัดไทยจากกรณีวอลมาร์ทห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของอเมริกาหยุดจำหน่ายกะทิไทยแบรนด์ดังโดยโละออกจากชั้นวางสินค้าเพราะรายงานขององค์กรคุ้มครองสิทธิสัตว์หรือว่าพีตากล่าวหาว่ามีการบังคับใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวในไทยนั้นทั้งนี้บนเว็บไซต์พีตาระบุว่าบริษัทผู้ผลิตกะทิไทยมีการใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวซึ่งลิงเหล่านี้ถูกล่ามโซ่ถูกทารุณและได้รับการดูแลอย่างไม่เหมาะสมและยังมีการอ้างว่าทางพีตาเอเชียได้มีการก่อติดเรื่องการใช้แรงงานลิงในประเทศไทยตั้งแต่ปี2562พบว่ามีการใช้ความโหดร้ายต่อลิงในทุกๆสวนและก็ทุกสถานที่ฝึกลิงและยังดำเนินการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งในปี2563ต่อมาทางด้านของนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีห้างวอลมาร์ทถอดสินค้ากะทิไทยออกจากชั้นวางจำหน่ายสินค้าและการกดดันของพีตาว่าได้มีการสอบถามไปยังทูตพาณิชย์ที่สหรัฐพบว่าโดยทั่วไปการที่จะมีหรือไม่มีสินค้าบางชนิดบางยี่ห้อวางขายในบางช่วงเวลานั้นเป็นไปตามวงจรการวางขายสินค้าของร้านซึ่งจะมีการปรับสินค้าและปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคตามฤดูกาลนายภูสิทธิ์กล่าวว่าขณะนี้วอลมาร์ทยังคงนำเข้าจำหน่ายสินค้าจากไทยและรักษาความสัมพันธ์อันดีตามปกติคาดว่าพีตาอาจใช้ช่วงเวลาดังกล่าวที่ไม่ได้มีกะทิจากไทยวางขายสร้างประเด็นทางการค้าสำหรับมูลค่าการส่งออกกะทิสำเร็จรูปทั่วโลกปี2564มีมูลค่า 26,582.56 ล้านบาทขยายตัวลดลงร้อยละ 2.57 และตลาดสหรัฐคิดเป็น1ใน4ของตลาดส่งออกทั้งหมดหรือประมาณ 25% ขณะที่ทางด้านของเพจ Thailand Vision ได้มีการโพสต์ข้อความเผยแพร่ถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวไว้บางช่วงที่น่าสนใจว่าผู้ผลิตกะทิชาวเกาะชื่อดังออกมายืนยันว่าบริษัทไม่ได้ใช้แรงงานลิงในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมมะพร้าวและกะทิกระป๋องตามข้อกล่าวหาของพีตาหลังสื่อนอกรายงานข่าวห้างวอลมาร์ทในอเมริกายกเลิกการจำหน่ายและเปิดเผยความก้าวหน้าการสอบสวนจากผู้ตรวจสอบทางบริษัทชื่อดังว่าไม่พบหลักฐานการใช้แรงงานลิงในกระบวนการทางบริษัทขอออกแถลงการถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบจากการใช้แรงงานลิงจากการสอบสวนของบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานชื่อดังระดับโลกบูโรวอริทัสประจำประเทศไทยโดยในแถลงการระบุว่าสำหรับผลการตรวจสอบเฟสแรกที่ออกมาในปี2563นั้นทางบูโรวอริทัสได้สรุปว่าไม่มีหลักฐานการใช้แรงงานลิงในกระบวนการเก็บเกี่ยวมะพร้าวของบริษัทเทพดุงพรอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2563ทีมข่าว The Truth ได้มีการรายงานข่าวจากที่สำนักข่าว BBC เผยแพร่รายงานซุปเปอร์มาร์เก็ตของสหราชอาณาจักรนำผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวและน้ำมะพร้าวออกจากชั้นวางหลังพบการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวโดยองค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมหรือพีตาทำให้ทางด้านของนายประสานมคฤพิทักษ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาได้มีการออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงเรื่องดังกล่าวว่า NGO ฝรั่งดัจจริตองค์กรพิทักษ์สัตว์ People of the Ethical Treatment of Animal ยืนยันว่าพีตามีสำนักงานใหญ่ที่รัฐเวอร์จิเนีย USA ทำรายงานส่งห้างสรรพสินค้าในยุโรปและสหรัฐว่าไทยทรมานสัตว์ด้วยการใช้ลิงเก็บมะพร้าวส่งออกไปขายทั่วโลกเป็นผลให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆตอบสนองด้วยการยกเลิกสั่งกะทิและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยในขณะที่คนตะวันตกนั่นเองเอาม้ามาแข่งม้าเอาลามาลากเลื่อนบนหิมะเอาม้ามาดมกลิ่นเสียงภัยกับโจรเอาสัตว์นานาชนิดมาเล่นละครสัตว์เอากระทิงมาเป็นเหยื่อให้มาทดอฆ่าในสนามสังหารวัวขณะที่ทางด้านของดร.สหภพดอกแก้วนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่องค์กรพีตามีพฤติกรรมบิดเบือนข้อมูลเช่นนี้เพราะเมื่อปลายปี2562พีตาเคยออกมาโจมตีการส่งออกปลากัดสวยงามของไทยจนเกิดความเสียหายมาแล้วโดยเลือกแต่มุมลบนำมาเสนอให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างเช่นการเลี้ยงปลากัดอยู่ในพื้นที่แคบๆทั้งที่
ที่ความเป็นจริงเป็นธรรมชาติของปลากัดที่มีสัญชาตญาณในการต่อสู้ดังนั้นจึงต้องแยกเลี้ยงเพื่อไม่ให้กัดกันจนได้รับบาดเจ็บมีอวัยวะที่ช่วยในการหายใจในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำได้จึงมีสภาพการเลี้ยงที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นพีต้านำภาพปลาตายแล้วมาอ้างว่ามาจากการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมกักขังให้อยู่ในน้ำไม่ถึงครึ่งลิตรทั้งที่ปลาตายเพราะเป็นโรคแต่รายงานบิดเบือนข้อเท็จจริงภาพไม่สอดคล้องกับเนื้อหามุ่งเน้นทำลายธุรกิจเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมีการใช้รูปปลาปักเป้าลอยตายก็บอกว่าเป็นปากกัดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าละอายมากของผู้ทำคลิปเรื่องแบบนี้เป็นการสร้างประเด็นมุ่งโจมตีประเทศไทยให้เกิดความเสียหายซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่องค์กรมากกว่าที่จะพิทักษ์สัตว์อย่างแท้จริงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ